คุณสานุพงษ์พร้อมแล้วนะคะคุณสานุพงษ์สุทธธรรมกุลนะคะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณสานุพงษ์คะสวัสดีครับค่ะค่ะโอ้คุณสานุพงษ์เมื่อสักครู่นี้ดิฉันกับคุณจิติมาคุยกันเรื่องข่าวคราวในแวดวงกองทุนฐานของกองทุนนี่นี่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไงอ๋อใช่ครับปีนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช่ค่ะหลายบลจ.เลยแล้วก็แบบบางเขาเรียกอะไรหลายๆคนนักทุนได้ยินชื่อก็จะตกตกใจจะมีผลในเรื่องของการบริหารกองทุนที่เราลงทุนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณสารพงศ์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมแนะนำ wait and see ดีกว่าคือรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าผู้จัดการกองทุนคนนี้ออกไปจะไม่มีคนอื่นมาแทนถูกไหมครับมีคนอื่นมาแทนอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือแย่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นเรานั่งรอดูดีกว่านะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อกองทุนนี้ไปเนี่ยเราสวิตช์ไปอีกกองทุนเนี่ยเผลอๆอาจจะเป็นหนีเสือปะจระเข้ได้นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเจออีกอันนึงมีเปลี่ยนแปลงอีกนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรอดูดีกว่าครับว่าของที่เราถืออยู่เนี่ยมันยังดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่าการสับเปลี่ยนเนี่ยมันมีคอสของมันด้วยมันคุ้มไหมที่จะสับเปลี่ยนนะครับต้องประเมินตรงนี้ดีๆครับใช่ก็อย่าเพิ่งแบบตื่นตูมแต่ในเวลาเดียวกันก่อนจะซื้อกองทุนต่อไปเรื่องพวกทีมงานบริหารเป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมครับพงษ์ที่มันจะดูละมันก็มีกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่สามารถที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ต่อให้เปลี่ยนผู้จัดการกองทุนกี่รอบก็ไม่มีผลค่ะก็คือกองทุนประเภท passive fund ที่ขึ้นลงตามอินเด็กซ์ใช่ครับผู้จัดการกองทุนเปลี่ยนไป10คนผลตอบแทนก็เหมือนเดิมใช่ก็มีทางออกเหมือนกันใช่รับโจทย์บางคนที่อาจจะแบบฉันไม่อยากว้าวุ่นใจเรื่องนี้เลยอ่ะใครจะมาอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็รอดูไปก่อนเนาะเว้นสิ่งที่คุณสานุพงศ์บอกอย่าเพิ่งตกใจตีโพยตีพายรีบเปลี่ยนรีบสวิตอะไรการอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะเอามา7คำถามของดิฉันก่อนไอ้คุณอาทิคมค่ะบอกว่าคือผมเนี่ยเปิดบัญชีกองทุนอยู่ที่กรุงเทพแต่บ้านอยู่ต่างจังหวัดผมสามารถเดินเข้าไปซื้อกองทุนที่ธนาคารต่างจังหวัดได้หรือเปล่าครับก็อันนี้จากประสบการณ์แล้วกันนะครับพอผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับจากประสบการณ์เนี่ยคิดว่าทำได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าบัญชีกองทุนที่เปิดที่เปิดเอาไว้เนี่ยต้องเป็นของธนาคารนั้นนะครับอย่างเช่นเปิดบัญชีของกสิกรเอาไว้นะครับไปธนาคารต้องไปธนาคารกสิกรนะครับของ SCB ก็ต้องไป SCB นะครับครับก็คิดว่าคงข้ามธนาคารกันไม่ได้นะครับค่ะครับทั้งนี้ถ้าเกิดจะเอาชัวร์จริงๆนะครับว่าได้หรือเปล่าเนี่ยลองโทรเข้าไปที่ call center ของบลจ.ดูนะครับอันนั้นจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่าว่าทำได้ไม่ได้นะครับค่ะคุณต้นบอกว่าอยากทราบว่าถ้าซื้อ LTF เราเลือกที่ไหนดีวงเล็บมาด้วยว่ากองไหนที่ให้ผลตอบแทนดีและควรซื้อตอนเซ็ตเท่าไหร่จึงจะดีที่สุดครับคำถามแรกตอบไม่ยากครับแต่คำถามหลังเนี่ยตอบยากมากเลยนะครับครับคำถามแรกก่อนละกันนะครับตอบว่ากองทุนไหนเนี่ยน่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยมีอยู่3กองด้วยกันนะครับก็คือ CCLTF ตัวนี้เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างดีแต่ว่าความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงนะครับความผันผวนของ NAV เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอีก2กองก็คือ PLTF ของฟิลิปนะครับแล้วก็ ABLTF ของอัลบาดีนนะครับสองกองหลังเนี่ยก็จะผันผวนน้อยหน่อยนะครับถ้าเทียบกับกองแรกค่ะส่วนคำถามที่2เนี่ยค่อนข้างตอบยากเลยนะครับว่าตอนนี้จะซื้อดีไหมนะครับผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันครับว่าให้แบ่งกันเป็น3ก้อนถ้ายังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยในปีนี้ผมว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับค่อนข้างคุ้มที่จะซื้อนะครับก็แบ่งเงิน1ก้อนแล้วก็ซื้อตรงนี้ไปแล้วรอดูว่าตลาดหุ้นจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วใจจริงเนี่ยแนะนำว่า DCA ดีที่สุดนะครับไม่ต้องรอดูตลาดเลยนะครับแต่ละเดือนเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับก็หาร6แล้วก็ซื้อเลยนะครับค่ะค่ะคุณสมคิดค่ะบอกช่วงนี้เห็นหลายบลจ.เริ่มจดทะเบียนกองทุนแล้วเปิดขายซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดกลางหรือขนาดเล็กพอดีไปอ่านรีวิวเกี่ยวกับนโยบายลงทุนของ SCB MSE น่าสนใจดีแนะนำหน่อยพอดีตั้งใจจะลงทุนระยะยาวค่ะเชิญค่ะครับก็อันนี้คาแรคเตอร์ของกองประเภทนี้เนี่ยจะค่อนข้างผันผวนนะครับเมื่อเทียบกับตลาดเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับไปลงทุนหุ้นขนาดเล็กเนี่ยโอกาสที่จะผันผวนกว่าตลาดเนี่ยมีแน่นะครับก็อันนี้เนี่ยความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ต้องชั่งนิดนึงว่า
จะลงทุนหุ้นขนาดเล็กหรือว่าจะลงทุนหุ้นธรรมดาทั่วไปดีนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจลงทุนหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกองที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังมีกองอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเพิ่งออกมากันไม่ค่อยนานนะครับแล้วก็เป็นกองใหม่ด้วยนะครับคาแรคเตอร์ของกองนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเกิดไปเทียบกับกองที่เปิดออกมานานๆแล้วนะครับก็ผลตอบแทนที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ถึงปีเลยเพราะฉะนั้นเทียบผลตอบแทนว่าใครดีกว่าใครเนี่ยอันนี้คงจะยากนิดนึงนะครับก็มาดูนโยบายดีกว่าว่านโยบายอันไหนเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับอย่างมันจะมีอยู่2นโยบายหลักๆนะครับก็คือนโยบายการลงทุนที่ไม่ลงทุนเซต50เลยนะครับแต่ลงทุนรุ่นตัวอื่นๆนอกเซต50ได้หมดเลยนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยเขาจะดูที่ market cap นะครับ market cap ไม่เกิน 50,000 นะครับก็คือต่ำกว่า 50,000 ลงมาเนี่ยลงได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าลองจินตนาการดูนะครับว่าตลาดเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ market cap สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเซต50เนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็นระดับแสนล้านนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกองที่เกิน 50,000 ล้านเนี่ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ไปลงเซต5ไม่ลงเซต50เนี่ยบางทีเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ลงมาเขาอาจสามารถลงหุ้นตัวใหญ่ได้เพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแคปที่market cap 50,000 ล้านเนี่ยอันนี้ make sure เลยว่าเขาลง mid to small แน่นอนนะครับจะให้ตลาดใหญ่ขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็จะถูกแคปด้วยไอ้ตัว market cap เนี่ยที่ 50,000 ล้านนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่านโยบายแบบไหนเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับ mid to small มากกว่ากันนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นกองที่มีนโยบายลงทุนไม่ลงทุนเซต50เนี่ยก็จะมี3กองนะครับก็จะมีของธนชาติของ SCB แล้วก็ของ KTAM ส่วนที่ใช้ market cap นะครับก็คือไม่เกิน 50,000 ล้านนี่ก็จะมีของกสิกรกับทิสโก้ค่ะก็มีหลายกองให้เลือกนะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถามว่าบอกว่ากองไหนดีกว่ากันเนี่ยอันนี้ยังตอบยากอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะมาที่คุณวิรัตค่ะซื้อหนังสือมาอ่านก็มีแต่วิธีการเลือกกองทุนคราวนี้คุณวิรัตบอกผมอยากทราบว่าจะซื้อขายผ่านเน็ตเริ่มจากที่ไหนไปติดต่อธนาคารก่อนใช่ไหมเพื่อเปิดพอร์ตแต่ไม่ซื้อกองทุนของธนาคารได้ไหมอยากเก็บเงินแต่ไม่อยากฝากธนาคารผมไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยก็เลยคิดว่ากองทุนน่าจะเหมาะสุดอาจจะไม่ได้ตามทุกวันและที่ทำงานอยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีคลื่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตการดาวเทียมขอฝากเอาไว้นะถามวันดีสี่วันไข้ผมสะดวกโอนเงินผ่านเน็ตกับเพื่อนค่ะคุณสมพงษ์ตอนนี้ตอบยากมากเลยมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะจำกัดเยอะมากเลยค่ะถ้าธนาคารไม่ได้เนี่ยผมมีแนะนำบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับอย่างฟิลิปเองก็มีนะครับฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทใช้ได้บนโมบายแล้วก็บนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเว็บไซต์ก็มีนะครับหรือจะเป็นของบริการอื่นๆอย่างเวลเมจิกหรือที่อื่นๆก็มีเหมือนกันอย่างบลจ.เองก็มีเว็บไซต์ของตัวเองที่สามารถที่จะส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านคุณวิรัตเนี่ย3วันดี4วันไข้เนี่ยมันไข้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสามารถโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผมคิดว่าทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตคงไม่ยากนะครับแล้วก็บนโมบายของฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทเองเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดมีมือถือแล้วก็สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับ Wi-Fi ผ่านในตัวอินเทอร์เน็ตจานดาวเทียมนี่แหละถ้าเกิดสามารถปล่อย Wi-Fi ได้เนี่ยก็ใช้บนมือถือก็ได้ก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการเปิดบัญชีสามารถที่จะเข้าไปคลิกเปิดบัญชีนะครับแจ้งเปิดบัญชีในตัวโมบายได้เลยนะครับสำหรับฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทค่ะค่ะคุณประกรณ์นะคะบอกว่าเคยใช้ของสยามชาร์ตอยู่แต่ว่าดูย้อนหลังมากๆไม่ได้แล้วก็ข้อมูลปัจจุบันของบางกอกไม่อัปเดตแต่ก็ยอมรับว่ากราฟดีมากอยากรู้ว่ามีเว็บอื่นอีกหรือไม่อ่ะเชิญค่ะครับก็ถ้าจะดูกราฟนะครับเว็บอื่นๆที่ดูได้เหมือนสยามชาร์ตเนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะว่าสยามชาร์ตนี่จะเป็นชาร์ตของลักษณะส่วนตัวของเขาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์อื่นๆที่ดูเป็นลายกองไปเนี่ยก็จะเป็น Morningstar นี่ก็ดูได้นะครับหรือจะถ้าเกิดไม่ได้หมายเรื่องว่าต้องเป็นชาร์ตนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ AIMC ก็ได้ตรงนั้นก็จะมีอัปเดตให้ทุกวันว่าผลตอบแทนของกองเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถทำซอร์ติ้งจากมากไปน้อยได้อันนี้คงน่าจะพอสมควรแล้วล่ะนะครับ
ก็จะมีอยู่2อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดดูบนมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยบนมือถือมีแอปพลิเคชันที่ใช้ดูพวกนี้เนี่ยเยอะกว่าเว็บไซต์ด้วยซ้ำครับก็อาจจะลองเข้าไปใช้บนมือถือดูนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาอย่างของฟิลิปปินส์ซูเปอร์มาร์ทนี้ก็ดูชาร์ตได้นะครับแต่อาจจะเทียบกันไม่ได้ก็มีหลายที่ที่สามารถทำซอร์ติ้งได้นะครับผลตอบแทน3เดือน1ปี3ปี6 5ปีนะครับสามารถเรียงลำดับได้ก็มีหลายแอปพลิเคชันเลยนะครับค่ะค่ะคุณนฤทธิ์ค่ะบอกจัดพอร์ตกองทุนแบบนี้ดีหรือเปล่านะคะเฉพาะส่วนที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นออมแบบ Dollar Cost Average ระยะยาวมา4กว่าปีแล้วนะคะเป็นคืออย่างนี้ก็ที่จัดเอาไว้เนี่ยของคุณนฤทธิ์เป็นแบบนี้คุณจิตรค่ะBCARE 60% ABSN 30% Asset Plus S&P 500 10% ส่วนตัวมองว่ากองทุนด้านสุขภาพน่าจะเติบโตได้อีกในอนาคตแนะนำด้วยค่ะเชิญค่ะก็ถ้าเป็นเอาหุ้นอย่างเดียวนะครับผมว่าพอร์ตนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีในตัวของ S&P 500 10% เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนไปเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นได้ตอนนี้น่าจะโอเคกว่านะครับแต่ว่า BCARE กับตัว ABSM เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับต้องว่าจะเอาถามเฉพาะกองทุนหุ้นอย่างเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถามเฉพาะกองทุนหุ้นอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดดูว่าเป็นภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยพอร์ตเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็มี BCARE เนี่ยเป็นเซกเตอร์ฟันด้วยนะครับเซกเตอร์ฟันก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็อย่างนึงเนี่ยส่วนใหญ่คนมักเข้าใจผิดว่า BCARE หรือว่าไปตัวพวกเฮลท์แคร์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นดีเฟนซีฟจริงๆแล้วหุ้นในนั้นไม่ได้ดีเฟนซีฟเลยนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีมากกว่าในกลุ่มเซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ทางการแพทย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นความผันผวนมันก็มีอยู่ของมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงว่า 60% เนี่ยอันนี้ต้องอาจจะมาดูกันใหม่นิดนึงว่ามันค่อนข้างเสี่ยงไปหรือเปล่านะครับค่ะมาที่คุณจิรภาพค่ะบอกว่าเงิน 10,000 บาทลงในกองตราสารนี้ดีไหมตอนนี้กำลังวางแผนจะนำเงินไปลงในกองตราสารของ KBank ซึ่งตัวเงินเนี่ยเป็นเงินเยนในกล่องมานานในกล่องด้วยนะกล่องถึง 10,000 คุ้มไหมกับตัวนี้รับความเสี่ยงได้นิดหน่อยเพราะทุกเริ่มต้นเห็นหลายคนแนะนำเรื่องกองทุนตราสารนี้กันเยอะและส่วนตัวของคุณจิรภาพเนี่ยอ่านแหละที่บอกว่ากองประเภทนี้ไม่เสี่ยงมากก็เลยคิดจะลงทุนด้วยช่วยแนะนำด้วยค่ะก็จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยกองตราสารหนี้ของ KBank มีเยอะมากเลยนะไม่ได้มีแค่กองเดียวผมก็ไม่เลยไม่รู้ว่าเป็นกองไหนนะครับแต่ถ้ากองที่น่าสนใจจริงๆที่แนะนำนะครับก็จะเป็น KFix Income นะครับของกสิกรตัวนี้ก็ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แต่ว่าตัว NAV เนี่ยมีความผันผวนอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาลงไปเนี่ยอาจจะเห็นติดลบได้ในบางครั้งบางคราวนะครับในช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าลงทุนยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้กำไรนะครับเพราะว่าเป็นกองตราสารนี้ก็คงไม่ได้เบี่ยงมากมายอะไรนักนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการรับความเสี่ยงของคุณจิรภาพเนี่ยอันนี้เพราะเพิ่งเริ่มต้นเลยไม่รู้เลยไม่กล้าเสี่ยงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยสามารถเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเนี่ยผมแนะนำจัดพอร์ตดีกว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนในตราสารนี้อย่างเดียวเลยนะครับอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งสัก 10% เนี่ยลงทุนในตราสารทุนด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีเข้าใจการจัดพอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็การจัดพอร์ตเนี่ยเข้ากับความเสี่ยงของคุณจิรภาพได้มากขึ้นนะครับก็ลองศึกษาดูดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงไปทีเดียวในตราสารนี้อย่างเดียวนะครับลองแบ่งเงินลองจัดสรรเงินลงทุนด้วยก็จะดีกว่านะครับค่ะค่ะครบถ้วนของคุณครบถ้วนไหมคะของคุณกัญจนานะคะมาทางสถานีนี่เยอะทีเดียวนะนี่ประมาณ5-6คำถามได้นะสงสัยต้องเชิญคุณสารพงศ์มาอีกครั้งหรือเปล่าแล้วค่อนข้างเฉพาะกองด้วยนะเฉพาะกองด้วยคือถามแบบมาเฉพาะกองทุนเป็นชื่อกองทุนมาเลยอันนี้ดีหรือเปล่าจะลงทุนอ่ะ
เป็นเอาท่านแรกให้คุณพงษ์ก่อนแล้วกันนะคุณพงษ์ฝากมาหลังไมค์อันนี้ก็ถามเป็นกองประเภทเฮลเหมือนกันนะคะเฮลแคร์เป็นถามกองทุนของกรุงศรีเฮลแคร์มาเนี่ยนะคะบอกตอนนี้ NAV 11บาท64สตางค์ลงทุนดีหรือเปล่าน่าสนใจไหมลงทุนระยะเวลาเท่าไหร่ดีค่ะคุณสานุพงษ์ครับถ้าเป็นกองเฮลแคร์เนี่ยผมแนะนำลงทุนยาวๆไปเลยนะครับสัก5ปีถึง10ปีไปเลยเพราะว่ากองเฮลแคร์เนี่ย1คือมันเป็นเมกะเทรนด์ของการลงทุนในตลาดโลกตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ภาพที่จะเอามาให้เห็นเนี่ยเป็นภาพลงทุนระยะยาวทั้งนั้นเลยนะครับเก็งกำไรค่อนข้างยากเพราะว่า P ค่อนข้างสูงนะครับผลตอบแทนถ้าเกิดจะเอาสั้นๆว่าจะเอาได้เยอะๆเนี่ยคงลำบากค่ะคือเทรนระยะยาวน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็ลงยาวไปเลยเนาะจะดอลลาร์คอสหรืออะไรก็คืออย่าลงในช่วงสั้นๆใช่ไหมคะก็หวังผลในระยะยาวดีกว่านะครับค่ะอีกท่านหนึ่งคุณเสถียรนี่ส่งมาตั้งแต่ตอนเริ่มรายการเลยนะคะคุณเสถียรบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มลงทุนในกองทุนรวม SCB SE เมื่อกี้เข้าไปดูเป็นกองตราสารเป็นกองหุ้นใช่ไหมคะคุณสารพงศ์บอกว่าจะลงทุนทุกเดือนเดือนละ 5,000 บาทถ้าตอนนี้เนี่ยเซ็ตย่อลงในแต่ละเดือนถ้าตอนนี้เซ็ตย่อลงในแต่ละเดือนเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเซ็ตย่อลงแล้วซื้อเนี่ยจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าคอร์สลงทุกเดือนแล้วค่ะก็จริงๆแล้วไม่ต้องไปดูนะครับว่าเซ็ตมันย่อหรือไม่ย่อก็ถ้าจะลงทุนทุกเดือนเนี่ยก็แบ่งเงินเท่ากันแล้วก็ลงทุนไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องก็คือดอลลาร์คอสแบบว่าอาจจะตัดบัญชีหรือเท่ากันทุกเดือนไม่ต้องรอเซ็ตย่อเนาะใช่ครับเพราะนี้คุณเสถียรบอกว่ารอเซ็ตย่อแล้วค่อยเข้าไปเดือนละ 5,000 ดีไหมก็ไม่ต้องรอเพราะมันจะถัวเฉลี่ยในตัวเองอยู่แล้วนะคะยังมีอีกหลายคำถามแต่เวลาน่าจะไม่พอมีคนถามเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีแกตเข้ามาด้วยนะคุณสานุพงศ์มีถามเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันนัดหมายคิวคุณสานุพงศ์อีกทีได้ค่ะเนาะจะได้มาตอบกันเพราะมีอีกหลายกองที่คุณผู้ฟังถามเข้ามานะคะใช่คือเป็นกองทุนคุณกำลังสนใจนะคุณว่าค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสานุพงศ์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรคำถามที่ค้างอยู่นี่เดี๋ยวดิฉันสอบถามคิวคุณสันุพงศ์ก่อนได้เดี๋ยวส่งไปให้คุณกาญจนาด้วยเนาะคำถามที่ค้างมีบางท่านอยากให้รีวิว LTF ที่น่าสนใจด้วยฟังไม่ทันนะคะอ๋อค่ะได้ๆอย่างนั้นเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องกองทุนต่อเพราะว่าที่ดิฉันอยากคุยก็จะเป็นเรื่องของทริกเกอร์ด้วยล่ะใช่มีบางท่านถามด้วยต่างเป็นต่างดาวลงทุนกองทุนได้หรือเปล่าเนี่ยไหมคุณกาญจนามีเข้ามาด้วยนะคำถามนี้นะค่ะค่ะล่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตกันต่อค่ะการลงทุนค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกาญจนาคะค่ะสวัสดีค่ะ